สวัสดีค่ะพบกับพี่นี่แล้วนะคะช่วงนี้ก็จะยุ่งนิดนึงนะจะห่างหายกันนิดนึงนะคะให้คิดถึงกันเล่นๆนะคะวันนี้ค่ะก็มีของดีมานำเสนออีกหนึ่งอย่างนะคะหลังจากคราวที่แล้วเนี่ยที่ใครได้ดูตัวนี้นะเซว่าที่เป็นตัวน้ำตบโสมนะคะรีวิวไปแล้วเรียบร้อยใช้ดีมากๆคือบอกเลยว่าต่อ2 3 2 4 2 5มาแล้วนะคะใช้ดีผิวนุ่มชุ่มชื่นขาวใสขึ้นแล้วก็รูขุมขนดีขึ้นนะคือผิวดีแบบคุณหนูเกาหลีเกาหลีคือผิวดีแบบว่าคุณหญิงคุณนายเลยอ่ะผิวดูดีขึ้นกระจ่างใสขึ้นแบบนั้นไม่ใช่แปลว่าขาวโบ๋นะวันนี้นะคะมีอีกหนึ่งอย่างมานำเสนอทุกๆคนนะคะนั่นก็คือตัวเซรั่มของเซวานั่นเองนะคะก็มีแบบซองเช่นเดียวกันค่ะให้ดูเปรียบเทียบกันก่อนนะคะกันความเข้าใจผิดนะคะตัวที่เป็นน้ำตบของเขานะคะก็คือจะเป็นซองสีแดงแล้วก็จะเป็นขวดสีแดงแบบนี้นะคะถ้าเป็นตัวเซรั่มเนี่ยเขาจะเป็นซองสีขาวแบบนี้นะคะตัวนี้ก็คือเซวาเอนจ์ไวท์เซรั่มค่ะฟื้นฟูผิวกระจ่างใสซึ่งเป็นเซรั่มเข้มข้นเลยนะคะจะช่วยหลักๆทั้งหมด3เรื่องนั่นก็คือผิวดูอ่อนเยาว์เติมความชุ่มชื้นแล้วก็กระจ่างใสค่ะด้านหน้าซองสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นขวดสีขาวแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะเขาก็จะมีในเรื่องของคุณสมบัติเพิ่มเติมนะคะวิธีการใช้คำเตือนนะคะแล้วก็วันหมดอายุค่ะฝาล็อกนะคะเป็นแบบฝาล็อกใหญ่เมื่อกี้นะคะหลังจากที่ทาเสร็จแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันมีความแบบเมือกๆคล้ายกับเมือกหอยทากที่เขานิยมนำมาผสมกับครีมหรือว่าเซรั่มในตอนนี้อยู่เลยนะคะเป็นเมือกๆเหนียวๆแบบนั้นนะคะแล้วก็พอเวลาเกลี่ยเนี่ยเหมือนมันจะแตกตัวเป็นน้ำหน่อยๆนะคะเพื่อนๆแต่ว่าไม่เหนียวเนื้อหนานะหลังจากเกลี่ยไปเรื่อยๆเลยค่ะเกลี่ยไปเรื่อยๆปุ๊บเขาก็จะแห้งไปเลยค่ะแห้งแบบนี้ไปเลยนะคะคือไม่มีความเหนียวเนื้อหนาแล้วก็เบาสบายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาลองลงบนใบหน้าจริงๆกันค่ะเขาบอกว่าตัว Ainge White Serum ของเซวาตัวนี้นะคะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นเซรั่มเปปไทด์นะคะแล้วก็มีความเป็น Multi Activate ค่ะซึ่งเป็นเซรั่มเข้มข้นสกัดจากธรรมชาติผสานโปรตีนเปปไทด์สายที่มีโมเลกุลเล็กที่สุดและโสมขาวค่ะซึ่งมีคุณสมบัตินะคะในการต่อต้านเรื่องของอนุมูลอิสระช่วยฟื้นฟูให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยก่อนวัยด้วยค่ะจริงๆนี้ไปหาข้อมูลมานะเขาบอกว่าตัวเซรั่มตัวนี้นะคะเป็นคล้ายๆกับเซรั่มที่มีเนื้อเส้นใยแล้วก็มีเปปไทด์รวมในนี้ทั้งหมด5ชนิดเลยนะคะซึ่งจะตอบโจทย์ทั้งหมด4อย่างแบบกระชับนั่นก็คือช่วยเรื่องกระจ่างใสช่วยเรื่องริ้วรอยให้ความชุ่มชื้นผิวแล้วก็ให้ผิวกระชับค่ะแล้วเพื่อนๆรู้ไหมว่าเซวาตัวนี้นะคะเขาใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเลยนะคะในเรื่องของการเป็นเซรั่มแต่เป็นเนื้อแบบครีมแต่บำรุงล้ำลึกได้เหมือนเซรั่มเลยให้เนื้อเซรั่มบางเบาไม่ระคายผิวแล้วก็ไม่เหนียวเนื้อหนาในเรื่องของโสมขาวเนี่ยเขาจะช่วยเรื่องให้ผิวกระชับนะคะให้ผิวกระจ่างใสขึ้นด้วยแล้วก็ช่วยลดรอยแดงรอยดำด้วยค่ะในเรื่องของเปปไทด์5ชนิดที่ใส่ลงในนี้นะคะเขาก็จะช่วยเรื่องเพิ่มคอลลาเจนนะคะช่วยต้านในเรื่องของผิวที่ดูโสมดูไม่สดใสนอกจากนั้นนะคะยังมีตัวที่ช่วยเรื่องต้านริ้วรอยก่อนวัยค่ะแล้วก็ช่วยต่อต้านเรื่องของผิวเสียผิวพังด้วยนี่นะคะเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่ามันเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะหลังจากที่ทาเสร็จก็เดี๋ยวเราวนๆ นะคะวนๆ นิดนึงวอร์มๆเขานะคะแป๊บเดียวค่ะเขาก็จะแห้งเลยซึมซาบเร็วมากแล้วก็หลังจากที่ทาเสร็จแล้วไม่เหนียวเนื้อหนานะตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชายเนี่ยสามารถใช้ได้เลยเขาไม่เหนียวเนื้อหนานะคะแล้วก็ไม่มันเยิ้มด้วยสำหรับคนที่กลัวว่าจะแพ้เรื่องกลิ่นนะคะตัวนี้ไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะคะคิดว่าคงจะไม่ผสมน้ำหอมอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นผิวที่บอบบางเนี่ยก็มีความว่าน่าจะใช้ได้นะคะแต่ว่าก็ให้เทสดูก่อนดีที่สุดค่ะสำหรับเซวาตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็ตอนเย็นเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ทาตัวโสมอยู่นะคะก็เริ่มต้นด้วยตัวโสมก่อนเลยนะคะหลังจากนั้นก็ทาตัวนี้ตามเลยค่ะ1
1ซองนะคะมาในปริมาณ8 ml นะคะราคาที่นี้ซื้อมานะคะก็คือ89บาทค่ะสามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะคะบนห้างก็ได้หรือว่าซื้อออนไลน์ก็ได้นะคะแต่ว่าในเซเว่นยังไม่มีนะคะถือว่าเป็นอีกตัวนึงนะคะที่นี้แนะนำมากๆเลยเพราะว่านี้ใช้แล้วนี้ประทับใจนี้ชอบตัวโสมหลังจากที่ใช้แล้วก็คือดีมากๆกับผิวหน้าถูกกับเรามากๆเลยนะคะตอนนี้คือนี้ก็เลยเพิ่มตัวนี้ขึ้นมาค่ะใช้คู่กันไปเลยนะคะเดี๋ยวยังไงว่าถ้ามีโอกาสก็จะมาลองบอกผลลัพธ์ที่ได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆจะลองใช้ไปพร้อมๆกันเลยก็ได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่หาเซรั่มดีๆอยู่สักหนึ่งตัวนะคะไม่มีน้ำหอมนะแล้วก็ไม่ทำร้ายผิวนะคะตัวนี้ก็น่าสนใจอีกหนึ่งตัวเป็นนวัตกรรมล่าสุดอย่างที่บอกเลยว่าเป็นแนวเซรั่มเป็นแนวครีมและเป็นเซรั่มแนวเส้นใหญ่ด้วยน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ใครที่ใช้ตัวนี้อยู่นะคะนี่ก็แนะนำว่าให้ใช้คู่กันไปเลยนะคะจะช่วยส่งเสริมกันดีด้วยค่ะสำหรับคลิปต่อไปนะคะจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้นี่ไปก่อนแล้วค่ะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์ให้นี้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะ